ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้พบกับช่องกันปลายาจกนะครับเราก็จะเอาของอะไรมารีวิวมาให้ดูกันอีกเรื่อยๆนะครับผมก็วันนี้เราจะเอาฟิงเกอร์บอร์ดนะครับผมซึ่งเป็นของจีนนะครับที่ผมสั่งมาจากในเว็บช้อปปี้นะครับก็ราคาอยู่ที่80กว่าบาทนะครับผมก็ไม่ถึง100บาทนะเรามาดูกันว่าฟิงเกอร์บอร์ดยี่ห้อนี้นะครับที่เราสั่งมาเนี่ยมันจะคุณภาพเป็นยังไงนะครับเรามาดูถุงมันเลยดีกว่านะก็ถุงที่ผมได้มาที่อยู่ในห่อเนี่ยมันจะเป็นถุงลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นสเก็ตบอร์ดโปรเฟชชั่นอลเกรดนะครับก็จะเป็นไม้เมเปิลแคนาดา 100% นะครับตามที่มันบอกนะไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมนี่นะด้านหลังก็จะเป็นวิธีการประกอบซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Made in China นะครับผมนี่ฮะก็เรามาดูกันเลยนะครับว่าของข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับก็เราไปดูกันครับผมนี่นะครับเปิดกล่องออกมาแล้วครับผมก็จะเป็นกล่องพลาสติกให้มานะครับของข้างในก็จะมีเด็กนะครับตัวบอร์ดเนี่ยจึงจะเป็นไม้หลายๆชั้นนะครับก็จะเหมือนกับสเก็ตบอร์ดของจริงอยู่นะแต่ตัวนี้จะเป็นบอร์ด5ชั้นนะครับผมก็ของแท้ก็จะเป็น7 8ชั้นก็แล้วแต่นะครับก็แต่อันนี้จะเป็น7ไอ้5ชั้นนะครับจะมีชั้นสีแดงมาด้วยนะครับผมก็คราวนี้ก็จะไม่มีลายอะไรเลยนะครับจะเป็นลายไม้ธรรมดาแล้วก็เคลือบผิวมันมาให้ด้วยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นกริปเทปนะครับผมนะฮะกริปเทปตัวนี้จะเป็นไอตัวคล้ายๆกับตัวนุ่มๆนะครับบางๆนุ่มๆแต่ว่ากริปเทปของจริงมันจะเป็นกระดาษทรายเนาะเพื่อเอาไว้ให้มันหนีบติดเท้ามากขึ้นนะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นมือเนาะถ้าใช้กระดาษทรายนี่มือน่าจะถลอกหมดแล้วนะครับผมเขาก็เลยเอาให้มันเป็นตัวนิ่มๆนุ่มๆเป็นฟองน้ำนะครับคล้ายๆกันประมาณนี้ชิ้นต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทรัคนะครับทรัคก็จะให้มา2อันครบเซตเลยนะครับซึ่งไฮไลท์ของไอ้ตัวนี้คือทรัคเนี่ยมันจะเหมือนกับทรัคจริงนะครับถ้าพี่ใช้สเก็ตบอร์ดจริงก็คือมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับสามารถแบบขยับได้นะครับนี่นะปรับได้เหมือนกันนะครับมีตัวบูชชิ่งนะครับยางนี่เหมือนของจริงเลยนะครับจะมีน็อตอะไรเล็กๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสเก็ตบอร์ดยอดส่วนจริงๆเลยนะครับผมเนี่ยทุกส่วนสามารถแกะออกมาได้นะครับเพื่อเอาไว้แบบเมนเทนแนนซ์นะครับเอาไว้แกะทำความสะอาดแกะซ่อมอะไรเงี้ยได้เลยนะครับตัวนี้นะเล็กมากนะดูขนาดนิ้วผมนี่นะฮะก็จะเหมือนกันนะครับตัวนี้ทรัคนะครับก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสเก็ตทูนะครับผมสเก็ตทูขนาดจิ๋วนะครับก็จะเป็นตัวเอาไว้ขันน็อตขันอะไรประมาณนี้สำหรับตัวสปริงก็บอร์ดที่เราใช้งานนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนี่นะเป็นน็อตที่เขาให้มาประมาณนี้เลยนะครับนี่นะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นล้อนะครับผมล้อแล้วก็แบริ่งนะครับลูกปืนข้างในนี่ตัวนี้ก็เซอร์ไพรส์ผมอีกแล้วนะเพราะว่าผมเพิ่งสั่งมานะก็ผมตอนแรกผมคิดว่ามันไม่มีตัวลูกปืนนะครับเพราะมันเล็กนะมากนะครับคิดว่าน่าจะเป็นล้อปกติแต่ว่าข้างในเขาจะเป็นลูกปืนมาให้เลยจริงๆนะครับผมขนาดเล็กมากเหมือนกันนะครับนี่ให้มา4ล้อนะครับสีขาวโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าจะมีตัวกริปเทปอยู่นะแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าผมอาจจะยังไม่ติดนะเพราะว่าผมจะถอดประกอบแล้วก็เพื่อไปทำสีตัวเด็กของมันเนี่ยอีกหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าผมยังไม่พอใจนะเพราะว่าไอตัวสเก็ตบอร์ดแท้ๆที่ผมมีเนี่ยลายมันจะเป็นลายอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำสีให้มัน
คล้ายเคียงกันกับสเก็ตบอร์ดที่ผมมีนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูกันเลยกันว่าสเก็ตบอร์ดที่ผมมีเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับนี่นะผมเป็นสเก็ตบอร์ดของผมเองนะครับนี่นะก็จะเป็นบอร์ดแบรนด์ไทยนะครับยี่ห้อบูลเลตนะครับผมเป็นรุ่นชีวิตกูนะครับผมนี่นะแล้วก็ทักจะเป็นทักมีเปิลแล้วก็ล้อจะเป็นตัวยี่ห้อดูไบฮาร์ดนะครับผมตัวนี้ผมประกอบเองนะครับโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะตัวบอร์ดตัวนี้แล้วก็จะมีเซิร์ฟบอร์ดนะครับผมเซิร์ฟสเก็ตตัวนี้ก็สั่งมาจาก Shopee เหมือนกันราคา 1,900 กว่าบาทนี่แหละครับถูกมากเลยแต่ว่าอาจจะต้องรอนานหน่อยนะเพราะว่าตัวเซิร์ฟสเก็ตตัวนี้เขาสั่งมาจากจีนเหมือนกันนะตัวนี้โอเคเรามามาให้ดูกันประมาณนี้คร่าวๆนะครับว่าสเก็ตบอร์ดของผมเนี่ยจะเป็นลายนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปทำสีฟิงเกอร์บอร์ดของผมใกล้เคียงกับสเก็ตบอร์ดตัวนี้แล้วกันนะครับเอาละครับกลับมาดูฟิงเกอร์บอร์ดของเรากันเลยดีกว่านะครับผมตัวนี้ผมยังไม่แปะเนาะเอาให้มันประมาณนี้แล้วกันให้ดูกันว่าประกอบเสร็จแล้วมันก็จะประมาณนี้ลักษณะใกล้เคียงประมาณนี้นะครับโอเคผมออกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะถอดออกไปทำสีใหม่อีกนะครับก็โดยรวมนะครับที่ผมประกอบออกมาเนี่ยรู้สึกว่าคุณภาพจะดีคุ้มราคาประมาณหนึ่งนะครับกับราคา80กว่าบาทไม่ถึง100เนี่ยอุปกรณ์วัสดุต่างๆเนี่ยถือว่าใช้ได้นะนะครับล้อก็ลื่นอยู่พอสมควรนะครับสามารถแบบเล่นได้เนี่ยใช้นิ้วถลายได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวทักก็สามารถเป็นแบบนี้นะครับเหมือนทักจริงเลยนะครับไม่ได้แข็งแข็งนะครับนี่งอได้เหมือนกันนี่ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับฟิงเกอร์บอร์ดผมยังเล่นไม่เป็นนะผมเอามาซื้อมาแล้วก็มารีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปฝึกเล่นก่อนนะครับเพราะว่าสเก็ตบอร์ดจริงๆมันเล่นไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะว่าช่วงโควิดเขาให้งดออกไปพื้นที่สาธารณะนะครับเดี๋ยวก็จะติดโควิดกันเยอะขึ้นแล้วเขาก็เลยพักไปก่อนนะครับผมก็เลยอดเล่นเลยนะครับผมก็เอามาเล่นฟิงเกอร์บอร์ดในห้องเอานะครับน่าจะดีกว่าเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับฟิงเกอร์บอร์ดในราคา80กว่าบาทของจีนนะครับจะเป็นฟิงเกอร์บอร์ดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับของแท้มากๆตัวหนึ่งนะครับผมก็เอาไว้เล่นเป็นเดี๋ยวจะมาอาชีพกันให้ดูกันอีกทีนึงแต่ว่าน่าจะอีกนะแสนนานเลยเพราะว่าคิดว่าคงเล่นเป็นยากนะครับโอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับฟิงเกอร์บอร์ดของผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีคลิปอะไรก็กด Subscribe กดติดตามช่องกันพายาจบกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับลืมมากเลยครับผม